นะครับท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการขอประท้วงครับประท้วงใครครับต้องเมื่อท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมท่านประธานมีหน้าที่ควบคุมตามข้อ5วงเล็บ3โดยดังนี้ครับขออนุญาตนะครับท่านประธานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้สภาเดินหน้าไปได้1คือท่านอัครเดชได้เสนอญัตติกับท่านเสรีเสนอญัตติคัดค้านตามข้อ41ว่าญัตติที่เสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นดำเนินการไม่ได้เพราะเป็นญัตติซ้ำท่านอาจารย์วันนอก็เห็นว่าถ้าจะมาพิจารณาตาม151วินิจฉัยเนี่ยนะครับโดยคุณหมอชนน่านขออภัยที่เอ่ยนามก็ไม่ได้เสนอเป็นญัตติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียงตามลำดับเนี่ยจะต้องเรียงตามที่ท่านอัครเดชเสนอในการลงมติอันนี้ประการที่1 นะครับผมก็หารือท่านประธานและที่ประชุมไปแล้วว่าจะอภิปรายหรือไม่ท่านก็ใช้เวลากันมา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่อภิปรายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับถ้าท่านประธานจะถามมติเลยผมก็ยินดีนะครับขออนุญาตท่านประธานดำเนินการถามมติเลยครับขอผู้รับรองครับ